ซึ่งก็เป็นประเด็นข่าวร้อนๆถูกจับตามองความสัมพันธ์กับเชฟชื่อดังเมื่อซูเปอร์โมเดิร์นแถวหน้าของเมืองไทยอย่างลูกหมีรัศมีทองสิริพลายศรีก็ได้ออกมาโพสต์ชวนสงสัยว่าซิงเกิลมัมลูก2ตัววัยกำลังซนซึ่งอันนี้ก็เลยทำให้มีคนตั้งข้อสงสัยว่าหรือว่าความรักของเธอกับหวานใจหมูเฉียบวุฒิคุปปาสิริกุลเชฟชื่อดังระดับประเทศจะล่มซะแล้วหลังจากที่คบหาดูใจกันมายาวนานกว่า2ปีซึ่งล่าสุดลูกหมีรัศมีก็ได้ออกมาเปิดใจให้สัมภาษณ์ครั้งแรกยอมรับเลยว่าตอนนี้โสดซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยแถลงไปแล้วว่ามีเพลินแต่งงานกันแต่ล่าสุดสุดท้ายก็มีเรื่องราวมากมายถากผมเข้ามาทั่วพริบตาเพียงแค่3-4วันก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนแปลงสถานะเป็นพี่น้องกันดีกว่าโดยที่ส่วนตัวลูกหมีไม่ทราบ3-4วันที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันเรื่องมันจะเป็นเพราะว่าผู้หญิงหรือว่าหมอดูดวงหรือว่าทัศนคติอะไรต่างๆแต่ก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มีสัญญาณอะไรที่เกิดขึ้นมาก่อนเขาดูเปลี่ยนแปลงไปไม่ฟังและก็ไม่เชื่อเธอแล้วฝ่ายของผู้ชายก็เป็นคนที่พูดว่าลดสถานะให้กลับมาเป็นแค่พี่น้องกันลูกหมีก็เผยว่ารักครั้งนี้จบด้วยกันด้วยดีไม่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นแล้วดีทั้งนั้นตอนคบก็ดีมากๆเขาก็ดีมากๆและพอวันที่เลิกเป็นพี่เป็นน้องกันก็ดีเธอเชื่อว่าทุกสถานการณ์ดีหมด